ื่อเราได้ยืนดูภาพที่ศิลปินกำลังเขียนภาพแม่อุ้มลูกนะคะเราจึงรู้ว่าโลกใบนี้ไม่มีแม่ไม่ได้เลยค่ะแม่อุ้มลูกเท่ากับแม่กำลังอุ้มโลกจริงๆโลกจะเป็นอย่างที่ลูกเราเป็นและถ้าเผื่อแม่มีหัวใจของโพธิสัตว์ที่จะรับใช้ลูกเหมือนแม่กำลังมีหัวใจโพธิสัตว์ที่จะรับใช้โลกโลกใบนี้คงมีสันติภาพค่ะแม่เป็นบุคคลที่กำเนิดลูกหญิงลูกชายแต่หัวใจของแม่ที่ให้กำเนิดลูกหญิงลูกชายนั้นเป็นหัวใจของผู้ที่จะรับใช้โลกด้วยความสำคัญก็คือหัวใจของแม่ที่รับใช้ลูกนั้นได้รู้ว่าเราจะยกลูกของเราเพื่อเป็นลูกของโลกได้อย่างไรอย่าสอนให้ลูกของเราเห็นแก่ตัวอย่าสอนให้ลูกของเรามองว่าเขาเป็นเซ็นเตอร์ของจักรวาลแต่เขาเป็นจุดเล็กๆที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามด้วยหัวใจของการรับใช้ของเขานี่เองทำให้ลูกดูมีความสุขให้ลูกเห็นอยากให้โลกเป็นอย่างไรในหัวใจของลูกก็ช่วยทำให้ดูค่ะคุณจะเห็นว่าแม่ที่เป็นพระอรหันต์ในบ้านมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะทำให้ดูมีความสุขให้เห็นยกหัวใจของเรารับใช้โลกโดยการยกหัวใจของลูกเราให้เป็นส่วนหนึ่งที่งดงามที่สุดของโลกใบนี้ค่ะนี่คือการเดินทางถักโลกด้วยธรรมถักหัวใจของคนในโลกนี้ที่จะกตัญญูแม่ของคนที่ให้ชีวิตเท่ากับเรากำลังกตัญญูโลกใบนี้เพราะยกย่องแม่ของเราให้เป็นแม่ของโลกด้วยพฤติกรรมของเรานะคะการเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของคุณจึงทำให้แม่ของคุณได้รับการยกย่องจากคนในโลกนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant